เพื่อนผมตอนหนุ่มๆเรียนมัธยมมันชอบชวนผมไปดูดปูนไอ้ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดเนื่องจากเป็นโรคลำคอบุหรี่ไม่ได้กัญชากัญชงไม่ถนัดแต่สุราพอไหวท่านประธานที่เคารพครับที่ผมเรียกว่าปูนเนี่ยในสังคมยาเสพติดเขารู้จักกันดีครับว่าเมื่อไหร่ไปปูนเมื่อไหร่แสดงว่าเตรียมนมตามะลิไว้จิ้มดูดเวลาเสพกัญชาด้วยท่านประธานที่เคารพครับดูพระราชบัญญัติของไทยเหมือนจะเอาเรื่องของเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งไม่มีปัญหาครับตั้งแต่เด็กมาเรียนมาคุณครูก็บอกว่าพืชเศรษฐกิจของประเทศข้าวมันสำปะหลังยางพาราผลไม้ต่อไปนี้ต้องเพิ่มกัญชาเข้าไปในหลักสูตรเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยแต่ท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูกฎหมายโอ้โหหลวมแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทยถ้าท่านเขียนกฎหมายแบบไม่รัดกุมเช่นนี้ผมก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องงดออกเสียงต่อไปครับแต่ถ้าเกิดท่านจะแก้ไขตามข้อสังเกตแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีปัญหาครับท่านประธานที่เคารพครับที่อุรุกวัยเป็นประเทศแรกของโลกครับที่ผ่านกฎหมายเมื่อปี58แต่ว่า2ปีของการพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ในปี60หลักการของอุรุกวัยครับในอเมริกากลางอเมริกาใต้มักจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดแก๊งเจ้าพ่อจะขายข้ามแดนขึ้นไปอเมริกาเหนือบ้างเข้าไปในอเมริกาบ้างนี่คือสภาพปัญหาของเขาเขาจึงประกาศสิ่งที่มันผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายแต่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดครับท่านประธานที่เคารพครับเขาควบคุมแม้กระทั่งโควต้าการอวดสรรพคุณดูดแล้วหัวเราะเช้ายันเย็นตื่นมาตีสี่หัวเราะต่อร่างกายแข็งแรงอาจจะตายได้เพราะหัวเราะตายคาปากไอ้อย่างนี้เขาห้ามครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับผมอ่านในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเนี่ยยังเขียนไม่ครอบคลุมครับไปให้อำนาจของหน่วยงานต่างๆให้นายทะเบียนออกประกาศต่างๆเป็นองค์ประกอบซึ่งก็ยังไม่เห็นอนาคตเพราะกฎหมายใหญ่คือพระราชบัญญัติกำลังจะผ่านสภาหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจประเทศที่สองท่านประธานที่เคารพครับแคนาดาเพิ่งประกาศรับรองพืชกัญชาเมื่อปี61ที่ผ่านมาครับทำเหมือนอุรุกวัยเลยแต่เข้มกว่ากฎหมายเข้มข้นกว่าครับเขาว่ากันตั้งแต่ลดภาระในกระบวนยุติธรรมที่หลายท่านบอกว่าโอ้ไปจับคนดูดกัญชาเขาอยากจะปุ๊บผมไม่เคยเห็นคนดูดกัญชาที่ไหนเอามีดไปปาดคอคนหรือไปจี้ตัวประกันเหมือนยาบ้าท่านประธานครับสูบแล้วเดินสโลไลฟ์ก็มีโอกาสตายได้เช่นเดียวกันนะครับสูบแล้วเดินสโลไลฟ์ขับรถไปหัวล้อไปก็มีโอกาสชนคนตายได้เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่ามุมดีเสมอไปและที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่าถ้าได้ออกกฎหมายประกอบรองรับไว้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผู้เสนอช่วยตอบนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นสมัยมัธยมเนี่ยเด็กๆติดบุหรี่ก็มักจะไปแอบสูบบุหรี่ที่ห้องน้ำกินบุหรี่มันก็พอไหวท่านประธานครับอยู่ในห้องเขาสูบกันฝ่ายปกครองไปจับก็มาลงโทษลงทันแต่ถ้าเกิดกรณีนี้มันผ่านสภาไปหมายความว่าห้องน้ำของเด็กๆมันจะมีดูดปูนแล้วกลิ่นกัญชาเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับโอ้โหที่ถ้าเกิดดูดแถวบัลลังก์เนี่ยนั่งตรงนี้ยืนตรงนี้ได้กลิ่นนะท่านประธานครับท่านออกกฎหมายควบคุมในที่สาธารณะหรือยังแล้วท่านควบคุมในเรื่องของการเข้าไปตรวจตาหรือยังท่านเขียนบอกว่าให้อํานาจที่จะเข้าไปตรวจได้เอาถ้าเกิดหลังบ้านผมไปรั้วรอบขอบชิดผมจะปลูกไว้สัก2ต้นไว้ทําแกงกินตอนเย็นๆท่านใช้อํานาจตัวไหนครับที่จะเข้าไปตรวจในบ้านผมได้ไปขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลวิอาญาหรือไม่ท่านต้องไปขออำนาจศาลไหมหรือให้แต่เพียงเจ้าหน้าที่บังคับแล้วก็เข้าไปตรวจไปตรวจปุ๊บสมัยก่อนแล้วได้ยินครับว่าตำรวจยัดยาต่อไปนี้เขาจะเรียกว่าเจ้าหน้าที่ยัดปูนนี่แหละท่านประธานครับเขียนกฎหมายพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจโอ้ยค้าขายดีด้วยในทุนหรือเปล่าครับชาวบ้านร้านช่องนี้เขาไม่อยากให้ลูกติดยาเสพติดหรือเปล่าครับท่านประธานครับกัญชามันมีใบเรารู้ครับว่าถ้าใบแห้งก้านเหนียวดิตาแฉะแต่ถ้าเกิดเอาดอกมาสูบเมื่อไหร่ครับมันมีสารที่ยังขึ้นทะเบียนเป็นยาเสพติดอยู่ท่านเขียนให้ชัดหรือยังครับไอสารตัว THC เนี่ยนะเอาดอกมาสกัดก็ยังอยู่ในบัญชีของยาเสพติดท่านเขียนรายละเอียดแบบไหนอย่างไรครับผมจึงบอกท่านประธานต่อไปครับว่าท่านไม่ได้กำหนดมาตรการภาษีอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัตินี้แม้ท่านจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปร่างไปทำกฎหมายประกอบแต่ท่านประธานครับพี่น้องประชาชนคนมีลูกมีเต้าเขากังวลใจครับ
ทำไมประเทศนี้มันไม่มีพืชเศรษฐกิจอื่นแล้วหรือยังไงข้าวเราเสียให้กับต่างประเทศแล้วหรือเปล่าทำไมเราไม่ส่งเสริมข้าวพันธุ์ใหม่พันธุ์มะลิอันนี้มันจึงทำให้ผมเกิดความกังวลใจครับถ้าเกิดเด็กและเยาวชนท่านเขียนกฎหมายบอกว่าอายุ20ปีขึ้นไปแต่บุหรี่ไม่ขายตั้งแต่เด็กอายุ18ปีขึ้นไปในห้องน้ำท่านต้องเขียนโลโก้เพิ่มใช่ไหมครับห้ามดูดกัญชาเพราะเหม็นคนยืนข้างๆนี่เมานะท่านประธานครับมันเป็นพืชแปลกๆผมโตมากับชีวิตของวัยหนุ่มเนี่ยนะเวลาเพื่อนดูดกัญชาเขาบอกว่าเอ็งไม่ต้องดูดหรอกนั่งข้างๆเดี๋ยวก็เมาพร้อมกันเดี๋ยวก็หัวเราะกันหากริ่งไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสูบบุหรี่เนี่ยกลิ่นมันโชยมาเราก็เดินลงไปมันเหม็นนิดหน่อยท่านประธานครับอันนี้ท่านได้เขียนลงไปหรือยังเด็กและเยาวชนจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายหรือไม่ท่านบอกรักษาโรคมันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนี้ที่เป็นออร์แกนิกอีกมากมายครับที่สามารถที่จะทำให้คนนั้นหายจากโรคในร่างกายได้ที่ไม่ใช่โรคติดต่อท่านประธานที่เคารพครับผมจึงฝากผู้ที่พยายามจะผ่านร่างนี้นะครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าผ่านแล้วสังคมไทยจะแย่ขึ้นกว่าเดิมไหมครับคนจะติดกัญชากันงอมแงมไหมครับไปยืนรอป้ายรถเมย์พวกจะยืนปูนกันอยู่ไหมครับไอเราเป็นคนไม่เสพไม่สูบเราจะต้องรับได้ไหมครับกฎหมายเขียนบังคับแบบไหนครับแล้วถ้าเกิดไปค้าขายกันเยอะมากขึ้นทำภาชนะบรรจุโอ้โหดูดแล้วมีพลังทำงานกันได้ทั้งวันเหมือนทุกวันนี้ที่มันขายใบกระท่อมกันจอดข้างทางอะท่านประธานเยอะแยะมากมาย Amazing Thailand ครับผมจึงฝากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับในฐานะท่านกำกับดูแลสาธารณสุขฝากท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าท่านศึกษาผลกระทบให้ดีนะครับอย่าเพียงแต่เอาเรื่องของเศรษฐกิจมาเป็นที่ตั้งหาได้เป็นล้านล้านบาทล้านล้านล้านบาทแต่สูญเสียสังคมไปอีกไม่รู้กี่สิบล้านล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับต่อไปคุณทิตินันแสงนาคนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสองท่านคือคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็มาคุณภาคินสมมิตรธนกุลนะครับขอเชิญคุณทิตินันครับครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทิตินันแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ขอนแก่น